เดดไลน์ช่วงนี้ติดตามแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนานะคะล่าสุดค่ะที่ประชุมใหญ่ของคสช.อนุมัติงบประมาณ 5,000 ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือกับชาวนานะคะโดยหลักๆนะคะก็จะเป็นต้นทุนในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อค่ะหลังการประชุมของคสช.ชุดใหญ่นะคะทางทีมโฆษกของคสช.โดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภก็เปิดเผยบอกว่าคสช.นั้นมีมติในการช่วยเหลือชาวนาในการให้เงินสนับสนุนทุนสนับสนุนตลาดนะคะและสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมงบประมาณ 4,804.1 ล้านบาทในการปลูกข้าวนาปีฤดูกาล 2557/2558 นะคะสำหรับส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับเงินกู้นะคะหรือว่าเม็ดเงินที่จะลงไปช่วยในการเพาะปลูกข้าวก็จะเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะวงเงินนี้ประมาณ 2,292 ล้านบาทสินเชื่อเพื่อการเกษตรนะคะการรวบรวมข้าว700ล้านบาทและสินเชื่อเพื่อการชะลอการขายข้าวนาปี 1,100 ล้านบาทนี่ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือในส่วนที่เป็นสินเชื่อหรือว่าเม็ดเงินซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภก็บอกว่ามาตรการนี้น่าจะช่วยเหลือชาวนาได้ประมาณ1ล้านครัวเรือนหรือว่าประมาณ3ล้าน 750,000 รายและยังได้มาตรการในการรักษาระดับปริมาณข้าวในตลาดไม่ให้สูงเกินไปด้วยจนกระทั่งราคานั้นลงไปตกต่ำนะคะจะอนุมัติชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโรงสีในการใช้สต๊อกข้าวนาปีฤดูกาล 57/58 ก่อนที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงของนายแพทย์ยงยุทธมยลาภกันค่ะในส่วนของมาตรการเร่งด่วน3แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต5758นะครับวงเงินดำเนินการคือ 4,804.1 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็มีโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับปีการผลิต5758งบประมาณวงเงินไม่เกิน 2,292 ล้านบาทโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรงบประมาณวงเงินไม่เกิน700ล้านบาทและโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต5758งบประมาณในวงเงินประมาณ 1,100 ล้านบาทนะครับทั้ง3โครงการนี้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2518หมวดรายจ่ายอื่นนะครับตัวเลข 4,800 กว่าล้านบาทนี้376ล้านได้มีการอนุมัติไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2557ส่วนอีกด้านนึงนะคะนอกเหนือจากช่วยเหลือในแง่ของสินเชื่อแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการลดต้นทุนการผลิตค่ะส่วนหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะคะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประกาศราคาแนะนำเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรแล้วด้วยนะคะสำหรับราคาปุ๋ยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากรมการค้าภายในออกประกาศราคาแนะนำขนาด50กิโลกรัมลดลงเฉลี่ยถุงละ40-50 บาทนะคะส่วนนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรตามมติของนบค.หรือว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายจัดการข้าวอันนี้เป็นเรื่องของปุ๋ยที่ลดลงไป 40-50 บาทส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่ายาฆ่าแมลงก็เตรียมที่จะออกประกาศราคาแนะนำได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะส่วนในช่วงของวันที่5กรกฎาคมทางกรมก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากประกาศราคาแนะนำไปแล้วทางร้านค้าที่ขายปลีกต่างๆพวกวัสดุเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะหรือว่าวัตถุดิบการเกษตรนั้นจำหน่ายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศไปด้วยหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมของนบค.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เป็นประธานได้ออกมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรด้วยนะคะส่วนที่สำคัญก็คือการลดปัจจัยการผลิตและการบริการไร่ละประมาณ432บาทนะคะต้นทุนการผลิตก็จะลดลงมาค่ะจากเดิมเนี่ยประมาณ 4,787 บาทก็จะลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 4,358 บาทส่วนที่เป็นมาตรการลดต้นทุนเรื่องของปัจจัยการผลิตนะคะก็จะเป็นส่วนของการลดในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าวนะคะที่เป็นต้นทุนสำคัญปุ๋ยเคมีนะคะกระสอบละ40บาทนะคะสำหรับราคาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไร่ละหรือว่ายาฆ่าแมลงก็ไร่ละประมาณ20บาทราคาเมล็ดพันธุ์นะคะลดลงมาไร่ละประมาณ122บาทราคาค่าบริการรถเกี่ยวข้าวนะคะลงมาประมาณ50บาทค่าเช่านานะคะไร่ละ200บาทอันนี้ก็เป็นต้นทุนนะคะที่ได้ลดต้นทุนลงมาจากทางนบค.ที่ประชุมกันเนี่ยนะคะสำหรับทางปุ๋ยเคมีค่ะลดราคาปุ๋ยลงมาเฉพาะปุ๋ยทำนาหรือว่าสูตร16 20 0นี่นะคะราคาลงมาอยู่ที่695-765บาทถ้าคำนวณราคาเฉลี่ยก็จะตีออกมาว่าราคาของปุ๋ยก็จะลดลงเฉลี่ยประมาณถุงละ50บาทราคาแนะนำตอนนี้อยู่ที่ประมาณ
645-715บาทนะคะอันนี้เป็นราคาเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเพาะปลูกข้าวกันมากที่สุดเนี่ยนะคะกำหนดการให้ความร่วมมือนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงสิ้นฤดูทำนาปีหรือว่าประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดดังนั้นนะคะราคาปุ๋ยราคายาฆ่าแมลงก็จะลดลงจากที่แนวทางของคสช.จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนทางพ่อค้าปุ๋ยนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะขานรับนโยบายของคสช.และกระทรวงพาณิชย์ด้วยเช่นกันนะคะเสียงจากนายกสมาคมค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยคุณเปล่งศักดิ์ประกาศเพศัตบอกว่าทางสมาคมค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยที่เป็นผู้ผลิตปุ๋ยและผู้ค้าปุ๋ยทั้งประเทศที่เป็นประมาณ 70% พร้อมให้ความร่วมมือกับราคาแนะนำที่กรมการค้าภายในประกาศแม้ว่าจะยอมรับบ้างนะคะว่าการขอลดราคาลงมาประมาณ 40-50 บาทนั้นกระทบกับธุรกิจพอสมควรและจริงๆแล้วก็เห็นว่าควรจะออกประกาศล่วงหน้าสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้ผู้ค้ามีเวลาปรับตัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าถ้าออกมาแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่กำลังลำบากเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงการลดราคาที่เกิดขึ้นเป็นไปตามต้นทุนเดิมที่ผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุดิบมาก่อนหน้านะคะซึ่งก็จะมีสัดส่วนในการผลิตถึง 96% อันนี้เป็นของเดิมที่นำเข้ามาแล้วแล้วก็ผลิตก็สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนไปได้ตามที่คสช.และกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือแต่ว่าถ้าต่อไปต้องนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มต้นทุนของผู้ค้าปุ๋ยเองก็จะเพิ่มเหมือนกันนะคะเพราะว่าแนวโน้มวัตถุดิบในราคาตลาดโลกก็สูงขึ้นตามทิศทางของราคาพลังงานตรงนี้เองนะคะสถานการณ์ก็เรียกว่าอาจจะต้องตกที่นั่งลำบากไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงกับเรื่องของราคาปุ๋ยก็คือวัตถุดิบที่นำเข้ามาก็จะแพงขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันราคาน้ำมันก็มีประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ที่อิรักนะคะที่มีการสู้รบกันขนาดนี้ก็ส่งผลกับพื้นที่การผลิตน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันอาจจะสูงขึ้นอีกด้านหนึ่งราคาก๊าซธรรมชาติก็ไปมีผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ยูเครนที่มีความขัดแย้งกับทางรัสเซียและกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะกระทบกับราคาพลังงานกระทบกับวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนการผลิตปุ๋ยและกระทบมาถึงพ่อค้าปุ๋ยรวมไปถึงชาวนาซึ่งเป็นปลายทางด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นอย่างที่อินเดียที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกใหญ่นะคะก็มีประเด็นเรื่องของสภาพอากาศที่ดีปรากฏว่าอินเดียต้องเร่งเพาะปลูกแล้วเขาก็ต้องใช้ปุ๋ยนำเข้าปุ๋ยมากขึ้นเช่นเดียวกันนี่ก็ทำให้ความต้องการก็ผลักดันราคาปุ๋ยในตลาดโลกให้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางผู้ผลิตก็บอกว่าสำหรับซัพพลายที่เป็นปุ๋ยในปัจจุบันซึ่งอยู่ในต้นทุนการผลิตเดิมเนี่ยนะคะที่ยังจะช่วยลดราคากันได้อยู่ก็ยังคงมีอยู่นะคะตอนนี้ซัพพลายมากพอที่จะทำนาไปจนถึงสิ้นฤดูกาลหมายถึงปุ๋ยราคาถูกที่จะช่วยลดต้นทุนได้เนี่ยนะคะจะขายไปได้จนกระทั่งถึงสิ้นฤดูกาลนี้ซึ่งก็เป็นช่วงที่ขอความร่วมมือพอดีซึ่งการให้ความร่วมมือครั้งนี้เองก็เพื่อช่วยชาวนานะคะทุกฝ่ายก็ร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่ละค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะไปดูทางฝั่งของการตรวจสต็อกข้าวกันบ้างนะคะความคืบหน้าขณะนี้ทางด้านประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐทางหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกบอกว่าวันนี้ล่ะค่ะคณะทำงานตรวจสอบจะลงพื้นที่สุ่มตรวจสต็อกข้าวรัฐบาล4จังหวัดทั่วประเทศตามนี้เลยนะคะโซนของภาคเหนือนั่นเองนะคะจะไปตรวจสอบทางจังหวัดกำแพงเพชรส่วนทางโซนของภาคตะวันออกนะคะก็จะไปตรวจสอบที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับโซนของภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะไปตรวจสอบที่นครราชสีมาขณะที่โซนภาคใต้นั่นเองนะคะจะสุ่มตรวจที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็สรุปแล้วกำแพงเพชรฉะเชิงเทรานครราชสีมาและนครศรีธรรมราชจะลงสุ่มตรวจสต็อกข้าวของรัฐในวันนี้ค่ะทีมนี้มีประมาณ100ชุดนะคะดำเนินการในสัปดาห์หน้าจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งในการตรวจสอบสต็อกข้าวโกดังกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศของรัฐซึ่งปริมาณข้าวที่กระทรวงพาณิชย์รายงานนั้นรวมกว่า18ล้านตันค่ะนอกจากนี้ข้าวสารที่ตรวจสอบในโกดังและไซโลของรัฐบาลครั้งนี้จะถูกสุ่มตรวจทั้งในแง่ของคุณภาพนะคะแล้วก็จะสุ่มตรวจด้วยนะคะว่าชนิดของข้าวนี่ควบคู่ไปกับการตรวจสอบอีกด้านนึงก็คือทั้งปริมาณคงเหลือด้วยนะคะว่าเป็นไปตามที่ชี้แจงหรือเปล่างานนี้ก็สุ่มตรวจทั้งปริมาณและคุณภาพผลตรวจจะเสนอต่อที่ประชุมนบค.ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานได้ภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะเข้มงวดกวดขันแน่นอนเพราะว่ากองทัพบกจะเป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบนะคะกองทัพบกจะเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบครั้งนี้และกำชับให้เจ้าหน้าที่เน้นความโปร่งใสระมัดระวังในการเข้าตรวจสอบด้วยทั่วประเทศค่ะ